ขอความนอบน้อมจงมีแด่คุณพระรัตนตรัยขอโอกาสพระธรรมวิทยากรขอเจริญพรคณะผู้จาริกแสวงบุญทุกท่านเราได้จาริกมาถึงยังมกุฏพันธนะเจดีย์ซึ่งเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานครบ7วันวันนี้คือวันที่7ก็จะมีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระฉะนั้นวันนี้ในวันนั้นณสถานที่แห่งนี้เบื้องหน้าของท่านทั้งหลายก็คือจิตกาธานคือสถานที่ที่ประดิษฐานพระบรมศพขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอาณาบริเวณถิ่นนี้ทั้งหมดคลาคล่ำไปด้วยพระอรหันต์เทพบุตรเทพธิดาประชาชนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมากมายมหาศาลคำนวณนับไม่ได้ทั้งมนุษย์และเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดมารวมกันที่นี่เพื่อร่วมถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์พระบาทขององค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกเมื่องานถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นจึงมีงานแบ่งพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอำนวยการโดยโทนพราหมณ์มีกษัตริย์มีราชทูตจากเมืองต่างๆอย่างน้อย7เมืองด้วยกันได้ส่งตัวแทนได้ส่งกองทัพส่งราชทูตมาขอรับเอาชิ้นส่วนของพระบรมสารีริกธาตุไปบูชาสักการะยังพระนครของตนตนสิ่งที่ควรคิดสิ่งที่ควรพิจารณาก็คือว่าทำไมพระอธิธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงเป็นที่ต้องการของทั้งมนุษย์และเทวดาก็ตอบได้ว่าเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่มนุษย์และเทวดาเป็นอเนกอนันต์ท่านทั้งหลายในโลกนี้มีคนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมานับไม่ถ้วนแต่มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วอัตถิธาตุของคนคนนั้นมีค่าพอที่มนุษย์และเทวดาจะแย่งกันสักการะบูชาหนึ่งในบรรดาของคนที่มีคุณค่าพอที่มนุษย์และเทวดาจะแย่งจะอยากจะพร้อมที่จะอัญเชิญเอาอธิษฐานของคนเช่นนั้นๆไปบูชาสักการะก็คือองค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองส่วนมนุษย์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อล่วงลับดับขันแตกดับไปแล้วนั้นรูปร่างสังขารที่เผาไหม้ได้ก็ถูกพระเพลิงเผาผลาญในวัฒนธรรมที่ไม่มีการเผาผลาญก็ฝังจมอยู่ในดินแต่สำหรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นอัฐิธาตุของพระองค์เมื่อถูกพระเพลิงเผาผลาญแล้วได้กลายเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่มีค่าควรเมืองนับเป็นสิ่งที่สูงกว่าเงินซึ่งมนุษย์ไม่สามารถตีราคาค่างวดให้กับพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ได้การที่พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นั้นมีคุณค่าเหลือเกินจนเป็นที่ต้องการของมนุษย์และเทวดาเพราะว่าตลอดพระชนม์ชีพนั้นพระองค์ได้ยังประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาเป็นอเนกประการท่านทั้งหลายวันนี้เราทุกคนยังคงมีชีวิตอยู่แต่วันหนึ่งเราก็จะแตกดับเหมือนกันเราทั้งหลายเคยถามไหมว่าอัตถิธาตุของเรานั้นเมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วเมื่อถูกพระเพลิงเผาผลาญแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีค่าไหมจะมีเกียรติไหมจะดีพอไหมที่ลูกหลานจะเก็บไว้ที่ประชาชนจะเก็บไว้สักการะบูชาในโลกนี้มีคนจำนวนมากที่แม้ตัวจะยังไม่ตายแต่ว่าชื่อเสียงของเขานั้นได้ตายไปแล้วเพราะเขาใช้ชีวิตไม่เป็น
คนเช่นนี้แม้ยังอยู่แต่ก็เหมือนตายไปเพราะในชีวิตนั้นทำแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจให้แก่ประชาชนพลเมืองคนอีกประเภทหนึ่งแม้จะตายไปแล้วแต่กลับปรากฏว่าดูเหมือนยังชีพยืนชนอยู่ชื่อเสียงเรืองนามนั้นถูกมนุษย์ปล่อยอ้างถึงถูกมนุษย์พร่ำสวดภาวนาอยู่เหนือริมฝีปากทุกคืนทุกวันคนเช่นนั้นก็เพราะเขาดำรงตนอย่างมีคุณค่าต่อสรรพชีพต่อสรรพสัตว์ต่อตัวเองต่อสังคมและก็ต่อโลกในบรรดาคนสองประเภทนี้เราจะเป็นคนชนิดไหนจะเป็นคนชนิดที่ยังอยู่แต่เหมือนตายไปแล้วหรือว่าปรารถนาจะเป็นคนที่ตายไปแล้วแต่ชื่อเสียงก็ยังยงเป็นนิรันดร์เคยมีพระพุทธพจน์อยู่บทหนึ่งว่ารูปังชีรตินามโคตังนะชีรติรูปร่างสังขารจะปนสลายแต่ชื่อเสียงสกุลวงศ์ไซจะยังยงนิรันดร์อาตมาภาพเองเคยเขียนกวีนิพนธ์เอาไว้ว่าสักวันหนึ่งชีวิตจะหาไม่ร่างจะไร้แตกดับรับสังขารดินจะกลบลบหน้าสุธาทานจะจดจานก็แต่ชื่อให้ลืมชาเราทั้งหลายเคยพินิจพิจารณาไหมว่าสักวันหนึ่งชีวิตจะหาไม่และหลังจากที่ชีวิตจะหาไม่แล้วชีวิตของเราหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปอธิของเราจะอยู่ตรงไหนชื่อเสียงสกุลวงศ์ที่เราจะฝากไว้ในโลกนั้นคนเขาจะจดจำเราในฐานะอะไรทุกท่านทุกคนเคยพินิจพิจารณาถึงประเด็นนี้บ้างหรือเปล่าว่าวันหนึ่งเมื่อเราล่วงลับดับขันไปแล้วจะให้คนเขาจดจำเราในฐานะอะไรอาตมาภาพได้เคยอ่านประวัติของนักการศึกษาคนหนึ่งของเมืองไทยท่านได้เขียนเอาไว้ก่อนจะเสียชีวิตซึ่งในเวลาต่อมาลูกหลานญาติวงศ์พงศาได้นำข้อเขียนนั้นมาจัดพิมพ์แล้วข้อความเพียง 2-3 บรรทัดนั้นเป็นข้อความที่กินใจอาตมามากนักการศึกษาคนนี้ได้เขียนเอาไว้ว่าวันหนึ่งหากผมล่วงลับดับขันตายและเมื่อเดินทางไปถึงโลกหน้าหากยมบาลถามผมว่าตอนที่คุณเป็นคนคุณได้ทำอะไรเอาไว้ให้แก่โลกบ้างผมจะยืดตอบอกต่อหน้ายมบาลด้วยความสง่างามว่าตอนที่ผมยังเป็นคนนั้นผมได้สร้างมหาวิทยาลัยไว้แห่งหนึ่งมีนักเรียนนักศึกษามาเรียนกันปีละหลายหมื่นคนนี่แหละผมจะยืดตอบอกด้วยความภาคภูมิผมไม่เสียใจที่ได้เกิดมาเป็นคนคุณโยมทั้งหลายเห็นไหมสักวันหนึ่งชีวิตจะหาไม่ร่างจะไร้แตกดับรับสังขารดินจะกลบลบหน้าสุธาทานจะจดจานก็แต่ชื่อให้ลือชานักการศึกษาคนที่กล่าวมานั้นคนรุ่นหลังลือชาเอ่ยอ้างถึงเขาในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งฉะนั้นเขาจึงมีความสง่างามเขาพร้อมที่จะตายเพราะอะไรเขาได้ยังประโยชน์สุขให้แก่โลกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราทั้งหลายนี้ได้ทำอะไรบ้างให้ชาวโลกเขาจดจำให้ชาวโลกเขาเล่าขานถ้ายังไม่ได้ทำหลังจบธรรมเทศนากันนี้ทุกคนต้องพิจารณาว่าเราจะให้คนรุ่นหลังจดจำเราในฐานะอะไรพระพุทธองค์นั้นให้คนรุ่นหลังจดจำพระองค์ในฐานะพระบรมศาสดาเอกของโลกในฐานะพระมหาบุรุษผู้มีความกรุณาต่อสรรพชีพสรรพสัตว์อย่างหาที่สุดไม่ได้ล่วงลับดับขันจากไปแต่ชื่อเสียงของพระองค์นั้นยังคงอยู่ทั่วฟ้าดินสลายมหาตมะคันธีนั้นให้คนจดจำในฐานะที่เป็นบิดาของประชาชาติอินเดียผู้ใช้สันติวิธีและอหิงสธรรมในการกอบกู้เอกราชคืนให้กับแผ่นดินถิ่นเกิดอับราฮัมลินคอนให้คนอเมริกันและชาวโลกจดจำในฐานะเป็นประธานาธิบดีผู้สยบสงครามฝ่ายเหนือฝ่ายใต้และทำการเลิกทาสนำสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ความรุ่งเรืองแม้ตัวจะถูกลอบยิงจนเสียชีวิตแต่เขายังคงเป็นประธานาธิบดีในดวงใจของอเมริกันชนมาจนทุกวันนี้เนลสันแมนเดลา
ให้คนทั้งโลกจดจำในฐานะรัฐบุรุษของประเทศแอฟริกาใต้คราวกลายเป็นสัญลักษณ์ของนักมนุษยธรรมนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพโลกมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ให้ชาวโลกจดจำในฐานะเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิพลเมืองให้กับประชาชนคนผิวดำในสหรัฐอเมริกาองซานซูจีให้ชาวโลกจดจำในฐานะสตรีนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนชาวพม่าจนได้รับรางวัลโนเบลไพรส์สาขาสันติภาพฟลอเรนซ์ไนติงเกลให้คนจดจำในฐานะนางพยาบาลผู้แสนใจดีเป็นแม่พระท่ามกลางสงครามแม่ชีเทเรซาอยู่ที่อินเดียนี่เองก็ให้ชาวโลกจดจำในฐานะพระแม่แห่งความกรุณาที่คนทั้งโลกสามารถสัมผัสได้ในชีวิตจริงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราหรือพระปิยมหาราชก็ให้คนไทยจดจำในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองผู้พลิกแผ่นดินให้สยามมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศพุทธทาสภิกขุให้ชาวโลกจดจำในฐานะพระนักปราชญ์ผู้เป็นหนึ่งไม่มีสองซึ่งเป็นผู้ปฏิรูปการพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของสังคมไทยท่านทั้งหลายวันหนึ่งเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปจะให้คนรุ่นหลังเขียนเชิงอรรถชนีถึงตัวเองว่าอย่างไรท่านมาสู่โลกนี้แล้วท่านทำอะไรให้แก่โลกท่านจากไปในจากโลกนี้แล้วเมื่อยมบาลถามว่าเมื่อยังเป็นคนเธอทำอะไรเอาไว้ท่านทั้งหลายพร้อมที่จะตอบอย่างอภัยไหลพึงไหมว่าข้าพเจ้าได้ทำความดีเช่นนั้นเช่นนี้หากท่านทั้งหลายไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้จากนี้เป็นต้นไปจะต้องกลับไปคิดเราจะให้ชาวโลกจดจำในฐานะอะไรพระพุทธองค์ของเรานั้นชาวโลกจดจำในฐานะเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณไม่มีที่สิ้นสุดทรงตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐทรงใช้พระชนมาชีพทั้งหมดจาริกเผยแผ่สัจธรรมคำสอนทรงจากไปโดยทิ้งอรยธรรมแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและอรยธรรมแห่งสันติภาพเอาไว้ให้กับโลกศาสนาของพระองค์นั้นกลายเป็นศาสนาสากลที่มีมนุษยชาตินับถือและได้รับความสงบร่มเย็นจากรถพระธรรมนับประมาณมิได้ทั่วทั้งสากลและโลกพระพุทธองค์ของเรานั้นทรงตรัสรู้ที่ใต้ต้นไม้คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นโพกลายเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทรงจาริกไปแสดงธรรมที่สารนาถสารนาถกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันก็คือสารนาถแต่ในอดีตที่เรารู้จักกันก็คือป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่แห่งนั้นก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทรงเหยียบแยกลงไปที่แม่น้ำคงคาแม่น้ำแห่งนั้นก็กลายเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การสักการะบูชาทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานที่กุสินารานครทุกวันนี้ประชาชนทั่วโลกที่เป็นชาวพุทธแห่แหนกันมาอย่างคับคั่งสู่กุสินารานครเพื่อมาดูสถานที่ที่ทรงทอดร่างวางขันดับขันธปรินิพพานทรงตรัสรู้ที่ลุมพินีปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาลที่ลุมพินีแห่งนั้นปัจจุบันก็ไม่เคยเงียบเหงามีแต่ประชาชนพลเมืองที่นับกันว่าเป็นพุทธศาสนิกชนจาริกจากทั่วโลกเพื่อไปกราบบูชาสักการะสถานที่ประสูติของพระองค์ทุกท่านทุกคนลองพิจารณาดูสิทำไมพระพุทธองค์ของเราไปเกี่ยวข้องกับต้นไม้ต้นไม้ก็ศักดิ์สิทธิ์ไปเกี่ยวข้องกับแม่น้ำแม่น้ำก็ศักดิ์สิทธิ์ไปเกี่ยวกับกลางป่ากลางดอนกลางป่ากลางดอนก็ศักดิ์สิทธิ์ไปเสด็จบรรทมที่ไหนจำวัดที่ไหนสถานที่นั้นซ้ายก็เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทำไมทรงทำเช่นนั้นได้อย่างไรก็เพราะว่าพระองค์นั้นทรงตรัสรู้ความจริงที่เรียกกันว่าธรรมะเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงที่เรียกว่าธรรมะก็นำธรรมะนั้นออกมาเผยแผ่และธรรมะนั้นก็สามารถดับทุกข์ดับโศกให้กับมนุษยชาติทั่วทั้งสากลแห่งโลกนั่นเองคือเคล็ดลับที่ทำให้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเข้าไปเกี่ยวข้องกลายเป็นสิ่งของสำคัญกลายเป็นสถานที่สำคัญขึ้นมาได้แท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นสำคัญขึ้นมาได้ไม่ใช่ด้วยตัวของมันเอง
แต่เป็นเพราะว่ามีบุคคลสำคัญเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและบุคคลสำคัญที่ว่าสำคัญขึ้นมาได้ถ้าพิจารณาแม้จะไม่ลึกซึ้งนักก็จะเห็นความจริงอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาว่าโดยสรีระกายท่านก็เหมือนกับเรานั้นเองแต่แตกต่างตรงไหนท่านใช้สรีระร่างสังขารของท่านเป็นที่รองรับไว้ซึ่งธรรมะธรรมะนั่นเองที่ทำให้คนธรรมดาธรรมดากลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาได้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายแม้เราจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่หากเราอัญเชิญธรรมะเข้าสู่กายเข้าสู่ใจของเราแล้ววันหนึ่งเราก็สามารถกลายเป็นบุคคลสำคัญขึ้นมาได้และเมื่อเราเป็นบุคคลสำคัญขึ้นมาแล้วเข้าของที่เราเคยใช้บ้านเรือนที่เราเคยอยู่อาศัยตลอดจนถึงถนนหนทางที่เราเคยจาริกท่องเที่ยวไปทุกคนทุกแห่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราจะกลายเป็นของสำคัญขึ้นมาทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งนี้ไม่ได้เป็นความลับเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงยกสถานภาพจากปุถุชนขึ้นเป็นอริยชนได้โดยต้นทุนที่เท่าเดียวกันกับเราคือพระองค์ก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ฉะนั้นพระองค์ทรงทำได้ฉันใดเราก็ต้องทำได้ฉันนั้นเคล็ดลับก็อยู่ตรงที่เราจะต้องอัญเชิญเอาธรรมะเข้ามาสวดสงกายวาจาและใจของเราให้กายวาจาใจของเราเป็นศูนย์รวมแห่งธรรมให้กายวาจาใจของเราเป็นธรรมกายคือศูนย์รวมแห่งธรรมะเป็นธรรมสโมทานคือเป็นศูนย์กลางแห่งธรรมะใครทำได้เช่นนี้คนนั้นๆก็จะมีคุณค่าจากคนธรรมดาพลิกสถานภาพขึ้นมากลายเป็นบุคคลสำคัญได้โดยไม่ยากนอกจากนั้นก็ยังมีคติอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงล่วงลับดับขันธ์ไปแล้วนั้นพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นั้นถูกแจกจ่ายออกไปอย่างกว้างไกลไพศาลจนกระทั่งทุกวันนี้กระจายไปทั่วโลกชาวโลกมักจะสงสัยกันเสมอว่าพระบรมสารีริกธาตุก็ดีพระธาตุก็ดีที่มีอยู่ตามเจติยสถานต่างๆนั้นอันไหนเป็นของจริงและอันไหนเป็นของปลอมเถียงกันมาอย่างนี้ชั่วนาตาปีหลายครั้งหลายหนก่อให้เกิดวิวาทะก่อให้เกิดความขัดแย้งชวนเจียนจะเกิดสงครามเพราะอะไรเพราะถกเถียงกันว่าพระบรมสารีริกธาตุของใครจริงกว่าของใครในทัศนะของธรรมภาพอยากจะเตือนเราทั้งหลายว่าในขณะที่ท่านทั้งหลายมัวแต่สงสัยว่าพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุอันไหนจริงอันไหนปลอมคำถามนี้มันก็ได้เอาวันเวลาในชีวิตของท่านไปทำให้ท่านต้องเสียสูญเสียวันเวลาซึ่งเป็นทรัพยากรที่ไม่อาจรีไซเคิลขึ้นมาใช้ได้ใหม่แทนที่เราทั้งหลายจะมาเสียเวลาทุ่มเถียงกันว่าพระธาตุอันไหนจริงอันไหนปลอมทำไมไม่หันกลับมาพิจารณาอีกอย่างหนึ่งว่าพระธรรมล่ะพระธรรมยังคงอยู่ทุกอย่างเลยพระธรรมนั้นท่านทั้งหลายไม่ต้องเถียงพระธรรมนั้นจริงทุกถ้อยกระทงความในขณะที่คนทั้งหลายยังสงสัยกันว่าพระธาตุจริงหรือปลอมเราชาวพุทธไม่ต้องไปสงสัยร่วมกับเขาเราควรจะย้อนกลับมาบอกตัวเราว่าพระธาตุจริงหรือปลอมนั้นเอาไว้ก่อนแต่พระธรรมนั้นจริงแท้แน่นอนทุกถ้อยกระทงความฉะนั้นเราไม่ต้องไปเสียเวลาขัดแย้งกับใครในเรื่องพระธาตุว่าเป็นของจริงหรือเป็นของไม่จริงเราเอาเวลาที่มีอยู่แสนจำกัดนั้นกลับมาอัญเชิญพระธรรมเข้ามาสู่ตัวเราดีกว่าจริงอยู่พระธาตุนั้นอาจจะมาได้อาจจะอันตรธานได้แต่พระธรรมหรือธรรมธาตุนั้นยังคงอยู่ไม่ใช่อยู่ในเจติยสถานแต่ธรรมธาตุนั้นอยู่ในตัวเราทุกคนพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ความจริงที่เรียกกันว่าธรรมะธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนธรรมะนั้นอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเรานั่นเองฉะนั้นธรรมธาตุหรือธาตุแห่งธรรมท่านทั้งหลายไม่ต้องจาริกไปแสวงหาตามเจติยสถานที่ไหนเลยแท้ที่จริงธรรมธาตุนั้นอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าแต่ก่อนก็ดีตอนนี้ก็ดีเราตถาคตสอนอยู่เรื่องเดียวคือทุกข์และการดับทุกข์และทุกข์และการดับทุกข์นั้นเราสอนที่ไหน
เราสอนที่กายอันกว้างศอกยาววาหนาคืบซึ่งมีสัญญาพร้อมทั้งใจนี้เท่านั้นเองฉะนั้นธรรมธาตุคือธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ธาตุแห่งความเป็นผู้ตื่นธาตุแห่งความเป็นผู้เบิกบานหรือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหรืออิสรภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนเราสามารถค้นหาได้ที่กายที่ใจของเราทั้งหมดทีสิ้นดังนั้นในเมื่อธรรมธาตุคือความจริงที่นำเราไปสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยังคงอยู่ในตัวเราและเมื่อเราน้อมกายน้อมใจกลับเข้ามาพิจารณากายพิจารณาวาจาพิจารณาใจของเราด้วยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมที่พระพุทธองค์ทรงย้ำนับย้ำหนาว่าขอให้เราทั้งหลายเจริญรอยตามบิดาของเธออะไรคือรอยแห่งบิดาของเธอรอยแห่งบิดาของเธอก็คือสติปัฏฐาน4ใครมาเจริญสติปัฏฐาน4คนนั้นก็ได้ชื่อว่าเจริญรอยตามบิดาบิดาในที่นี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเรามาเจริญรอยตามพุทธบิดาคือมาตามดูตามรู้ลงไปที่กายคือกองลมหายใจและกายก็คือร่างกายเวทนาก็คือความรู้สึกและจิตก็คือความคิดตลอดจนถึงธรรมก็คือสภาวะของกายของใจที่แสดงให้เราเห็นอยู่ในขณะนั้นๆในปัจจุบันขณะนั้นๆด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็จะค้นพบความจริงว่าธรรมธาตุคือความเป็นผู้รู้ก็ดีความเป็นผู้ตื่นก็ดีความเป็นผู้เบิกบานก็ดีอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีสภาวะธรรมทั้งหมดศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีอริยมรรคมีองค์8ก็ดีธรรมธาตุเหล่านี้ทั้งหมดทุกถ้อยกระทงความไม่เคยเลือนหายไปที่ไหนไม่เคยประดิษฐานอยู่ภายนอกแต่ประดิษฐานอยู่ที่กายที่ใจของเราฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าไปเสียเวลาว่าพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่ใครต่อใครครอบครองและบูชากันอยู่นั้นองค์ไหนจริงองค์ไหนปลอมเราอย่าไปเปล่าเปลืองเวลากับข้อถกเถียงเหล่านั้นหันกลับมาหาธรรมธาตุซึ่งเป็นธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่กายที่ใจของเรากันถ้าเราทำได้เช่นนี้เราก็จะค้นพบว่าแท้ที่จริงพระบรมสารีริกธาตุไม่เคยสูญหายไปไหนแต่พระบรมสารีริกธาตุนั้นก็อยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเรานั่นเองเมื่อใครก็ตามมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8คนคนนั้นก็จะเข้าถึงธรรมธาตุคือธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือพุทธธาตุธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้อย่างเสมอภาคกันเราอย่างสั้นที่สุดเราทุกท่านทุกคนวันนี้มาร่วมงานมาอยู่เบื้องหน้าสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแทนที่จะไปมัวตามหาว่าพระบรมสารีริกธาตุอยู่ตรงไหนซึ่งเป็นการมองออกไปภายนอกก็ขอให้ย้อนกลับเข้ามามองภายในว่าธรรมธาตุยังอยู่ที่เราทุกคนรออยู่ก็แต่ว่าเราจะพาตัวเองมาประพฤติมาปฏิบัติมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันเมื่อไหร่เรามาเจริญรอยตามพุทธบิดาด้วยการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเมื่อไหร่เมื่อนั้นเองที่พุทธธาตุคือธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมธาตุคือธาตุที่เป็นไปเองตามธรรมดาไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะรอให้เราค้นพบอยู่ในร่างกายอันกว้างศอกยาววาหนาคืบของเราทุกท่านทุกคนนั่นเองฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายมาอยู่ตรงสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วก็ขอฝากคติธรรม2ประการนี้ก็คือประการที่1ก่อนที่ท่านทั้งหลายจะจากโลกนี้ไปท่านทั้งหลายเคยถามตัวเองไหมจะให้คนรุ่นหลังที่ยังคงอยู่จดจำท่านในฐานะอะไรและก็ประการที่2แทนที่เราจะมองหาแต่พระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุจากภายนอกให้เราย้อนมองกลับเข้ามาภายในค้นหาธรรมธาตุในใจของเราให้พบถ้าเราพบแล้ว
นั่นแหละเราก็ค้นพบในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงพบเรียบร้อยแล้วและก็สิ่งนั้นเองทำให้พระพุทธองค์ทรงกลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกขึ้นมาได้ฉะนั้นขอให้คติธรรมทั้งสองประการนี้มารวมกันประดับสติประดับปัญญานำพาเราท่านทั้งหลายให้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีความสุขมีความเจริญตามแบบอย่างขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วย